สวัสดีครับผมดร.สราวุธเลิศพลังสันตินักวิจัยจาก M-Tech สวทช.ครับวันนี้นะครับก็จะมานำเสนอผลงานที่มีชื่อว่า Gunter นะครับหรืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตรวจจับการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุหรือคนทั่วไปในห้องน้ำนะครับผมจากสถานการณ์ที่ปัจจุบันนะครับสังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับหรือสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นะครับก็จะพบปัญหามากมายครับที่ผู้สูงอายุไทยพบนะครับโดยหนึ่งในปัญหาที่มีการพบบ่อยที่สุดและเป็นปัญหาใหญ่มากๆนะครับในระดับประเทศและระดับโลกเลยนะครับก็คือการพลัดตกหกล้มโดยหนึ่งในสถานที่ที่ผู้สูงอายุพลัดตกหกล้มบ่อยที่สุดนะครับก็คือห้องน้ำเป็นต้นนะครับผมซึ่งสถานที่ในห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นที่ที่หนึ่งที่ทำการตรวจพบการหกล้มเนี่ยได้บ่อยแต่มีการแจ้งเหตุได้ยากนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆก็ทุกท่านอาจจะทราบดีเนื่องจากการที่เราเวลาเราเข้าห้องน้ำหรืออาบน้ำนะครับเราก็มีโอกาสที่จะใส่อุปกรณ์ที่จะสามารถแจ้งเตือนการพลัดตกหกล้มได้ง่ายนะครับจากปัญหานี้เองครับทีมวิจัยเราจึงได้ทำการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับการพลัดตกหกล้มที่สามารถติดตั้งในห้องน้ำได้นะครับผมเราเรียกว่ากันเทอร์นะครับตั้งชื่อเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังและดูแลการเคลื่อนไหวของทุกๆคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุในห้องน้ำนะครับโดยอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะทำงานโดยการใช้การส่งคลื่นวิทยุที่เราเรียกว่าอัลตราไวแบนนะครับซึ่งเป็นคลื่นวิทยุที่ส่งไปและทำการดึงสัญญาณสะท้อนกลับมาดูพฤติกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆของคนในห้องน้ำโดยไม่ได้ใช้กล้องนะครับโดยไม่ได้ใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ทำการลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของคนในห้องน้ำเลยนะครับผมก็จะมีข้อดีในส่วนนี้นอกเหนือจากนี้ครับอุปกรณ์ตัวนี้ยังสามารถทำหน้าที่ตรวจจับและบ่งชี้การเคลื่อนไหวต่างๆของคนในห้องน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่กำลังเดินอยู่นั่งอยู่นะครับแปรงฟันอาบน้ำนะครับในกรณีที่ต้องมีการพลาดพัดตกหกล้มนะครับหรือพัดลงไปอยู่ในท่านอนในห้องน้ำเนี่ยอุปกรณ์ก็จะแจ้งเตือนนะครับผมแล้วก็ส่งสัญญาณมาที่ลูกหลานๆนะครับโดยอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะเชื่อมต่อกับระบบ Well Living System ที่ทีมวิจัยเราทำการพัฒนาอยู่แล้วนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันต่างๆของทีมวิจัยที่มีการพัฒนานะครับโดยแอปพลิเคชันตัวนี้ก็มีชื่อว่า Lana นะครับผมก็ขออนุญาตยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมในกรณีที่มีการพัดตกหกล้มนะครับตัวอุปกรณ์ก็จะส่งการแจ้งเตือนนะครับไปที่แอปพลิเคชันของลูกหลานนะครับผมก็จะมีการเตือนว่ามีการเหตุการณ์พลัดตกล้มเกิดขึ้นนะครับถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วแจ้งเตือนไปที่ลูกหลานนะครับหลานก็จะทำการกดตอบรับนะครับแล้วก็จะทำการโทรศัพท์นะครับหรือว่าส่งสัญญาณเสียงผ่านแอปพลิเคชันมาที่ wireless speaker ของระบบที่ติดตั้งอยู่นะครับผมหากผู้สูงอายุมีปุ่มฉุกเฉินที่ติดตัวอยู่ด้วยนะครับก็สามารถกดปุ่มนี้เพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้จะเรียกว่าemergency button นะครับก็จะเป็นอีกปุ่มหนึ่งที่สามารถกดได้เพื่อทำการยืนยันนะครับว่ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินจริงๆนะครับก็จะสามารถเป็นการคอนเฟิร์มให้ลูกหลานครั้งหนึ่งแต่ท่านไหนที่ไม่มีปุ่มนี้นะครับผมในกรณีที่มีการตรวจจับการพลัดตกหกล้มอย่างนี้นะครับก็ลูกหลานก็ยังจะทราบอยู่ดีนะครับถ้าหากยังไม่มีการติดต่ออะไรกลับไปที่ลูกหลานเนี่ยก็ยังลูกๆก็ยังสามารถกลับมาดูผู้สูงอายุได้ทันนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของกรณีที่เราทำการพัฒนาระบบอัลตราไวแบนนะครับหรือที่เราเรียกว่ากันเทอร์ระบบนี้ขึ้นมานะครับผมข้อดีของระบบกันเทอร์ตัวนี้นะครับผมก็อย่างที่ได้เห็นตัวอย่างนะครับเราก็สามารถติดตั้งที่ผนังของห้องน้ำแบบประเภทต่างๆได้เลยนะครับผมที่มีพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับโดยความสูงที่เหมาะสมในการติดตั้งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 60-80 เซนติเมตรจากพื้นนะครับผมก็สามารถติดที่ผนังต่างๆได้เลยหากห้องน้ำห้องไหนมีขนาดจำกัดนะครับก็สามารถติดไปที่บริเวณอื่นได้แต่ขอให้สามารถมีการดีเทคสัญญาณตรวจจับสัญญาณของการพลัดตกหกล้มได้ง่ายนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นข้อดีของระบบที่มีอยู่นะครับผมโดยอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็เป็นการพัฒนาระบบที่ทำการตรวจจับขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีที่ใช้ความฉลาดของปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยนะครับผมโดยคำนึงถึงต้นทุนของผลิตภัณฑ์ให้ต่ำนะครับที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในประเทศนะครับผมหากท่านไหนสนใจนวัตกรรมในตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจM-Tech สวทช.ได้ครับขอบคุณนะครับ